ขนลุกดีเจเพชรจ้าเล่าเรื่องน้องไทก้านี่แหละความผูกพันของอาม่าจากประเด็นการสูญเสียอาม่าของดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยที่เพชรจ้าเผยท่านเสียชีวิตที่บ้านตามคำขอของท่านโดยท่านหลับไปอย่างนิ่งๆท่ามกลางคนบันเทิงเพื่อนพี่น้องไปร่วมงานอาลัยอาม่าจำนวนมากล่าสุดดีเจเพชรจ้าโพสต์ภาพในอดีตที่อาม่านั่งมองหลานรักน้องไทก้าพร้อมข้อความระบุว่าแววตาของอาม่าคือเอ็นดูเจ้าก้อนมากไทก้าน่ารักมากไปงานศพไม่บ่นเลยไปส่งอาม่าไปสวักด้วยความเต็มใจแถมบอกความลับกับป้าปาด้วยว่าสองวันก่อนอาม่าไปหาไทก้าที่ห้องเรียนตอนเรียนอยู่ป้าปานี่งงเลยค่ะสองวันก่อนอาม่าอยู่ที่วัดกับป้าปาละนะลูก